เกิดความเคลื่อนไหวสว.วันชัยศรสิริที่ออกมาโพสต์ข้อความปมการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้มีคนกำลังจะทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมรวม8พรรคซึ่งตอนนี้ก็มีสิ่งที่ต้องลุ้นกับกระแสข่าวที่หลุดออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดสว.วันชัยศรสิริได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทนายวันชัยศรสิริระบุเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต่างติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมรวม8พรรคซึ่งตอนนี้ก็มีสิ่งที่ต้องลุ้นกับกระแสข่าวที่หลุดออกมาต่างๆนาล่าสุดทางด้านสว.วันชัยศรสิริได้ออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วทางด้านสว.วันชัยศรสิริได้ออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กทนายวันชัยศรสิริระบุว่าฝ่าย312ชนะเลือกตั้งขาดลอยแต่แพ้คะแนนโหวตอีกฝ่าย188แพ้เลือกตั้งราบคาบแต่ชนะคะแนนโหวตต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่ายต่างชนะจะมีใครยอมใครไหมเนี่ยตอนนี้มีคนกำลังจะทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผมรู้นะแต่อุบไว้ก่อนขอนั่งสมาธินิ่งๆอยู่วัดไก่เตี้ย